เวลาเสิร์ฟเนาะเสิร์ฟอ๋อในที่ที่วางข้าวเขานี่เขาจะเสิร์ฟกับใบตองครับแต่ว่าเมนูที่นี่หอมที่สุดที่ผมอยากจะชิมอันนี้หอมเพื่อนๆต้องเขาต้องเอาไปผัดนี่ขาดเชื่อขาดเชื่อโอ้เอาข้าวหอมมาแล้วขาดไม่ได้แล้วน้ำผึ้งเหรอครับขาดไม่ได้ครับน้ำผึ้งป่ากินข้าวเสร็จนะครับโรงเรียนลูกมาดูโอ้โหตกใจครับวิวสวยดูครับท่านเพื่อนๆจะเห็นเนี่ยนะทางโน้นมีฝนตกนะครับโอ้โหตามไม่ใช่ไปครับนี่รถข้างหน้ามันคือรถอาทูเนาะแกชนมากินข้าวที่บ้านพอดีครับเดี๋ยวต้องตามไปดูขึ้นทางไหนใช่นี่ขึ้นนี่เหรอโอ้ขึ้นได้เหรอหมู่บ้านอาคาปากกล้วยอ๋อโอ้ปาโททางขึ้นอ่ะกับแสกกับฟูนี่เลยโอ้โหดูวิถีวัฒนธรรมโอ้บ้านใครนะสวยจังเลยนะโอ้เขาทำแบบสไตล์คนจีนแต่ว่าทำเป็นปูนเปยสวยเนาะพาดขึ้นมาที่นี่ต้องใช้แบบโฟร์วิวไดรฟ์ครับโอ้ยสองเลยนะเห็นไหมครับสวยครับบ้านอาทูสูงเหมือนกันวันนี้เรามาถึงบ้านอาทูเหรอเอาทูมีลูกสาวสวยได้เลยนะนี่ครับโอ้โหบ้านหลังใหญ่นะครับบ้านเอาทูเราขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยนะครับโอ้โหนี่บรรยากาศบ้านนี้สุดยอดสุดยอดวิวสวยเลยลูกสาวเหรอครับโอ้ลูกสาวไม่ธรรมดามีวิวสวยมากเลยดูครับนี่โอ้บ้านนี้วิวสวยกว่าเพื่อนเลยครับสูงมากเลยดูนี่ครับดูวิวของตัวเมืองเชียงรายครับโหวิวโคตรสวยเลยเนี่ยถ้าอยู่บนระเบียงนี่เนาะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะเนี่ยอุ้ยอยู่บนระเบียงนะครับแล้วก็ท่านเห็นไปทางนู้นดูโหสวยมากขึ้นไปบนเลยมีชั้น2เลยเหรอครับครับผมขึ้นแล้วอ๋อไปดูชั้น2ไปหลังใหญ่มากเลยกลับมาดูไปดูชั้น2ของบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ชิมชากันเลยครับชาอันนี้ชาเหรอครับนี่อะไรครับชาโอ้ชาโอ้โหวิวไหนพ่อนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราก็นั่งชิมชากันเดี๋ยวทำไมบ้านกว้างอย่างเงี้ยโอ้ป้าทุกครับท่านผู้ชมดูนี่เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆโอ้โหถ้าใครมีบ้านแล้วมีวิวอย่างนี้ดูครับมองไปถึงฝั่งตรงฝั่งไปทางนี้จะเข้าเขตแม่สายก็เป็นประเทศเมียนมาที่ท่านเห็นดอยภูเขาใกล้ๆดูครับข้ามน้ำโขงที่เชียงของแล้วก็จะข้ามมาที่ประเทศสปป.ลาวครับวิวสวยมากนี่ครับเดี๋ยวเราที่ถามว่าเราจะมีเมนูอะไรมาชิมกันตอนนี้นะครับบรรยากาศนี่สุดยอดครับดูน่าเที่ยวครับน่าเที่ยวนี่เป็นเห็ดครับนี่ก็จะเป็นเมล็ดฟักทองเมล็ดบวบแต่นี่น่าจะเป็นชาครับชาอูหลงชาเขียวเนี่ยที่เขาทำแบบชาวบ้านทำให้กินเองครับนี่ชาปลูกเองน้ำชาเลยครับชาอูหลงแล้วชาป่าชาป่าอ๋อชาป่าเขาปลูกเองเนี่ยครับใช้ดูหน่อยถ้ามาตั้งมาขึ้นมาบนดอยก็ต้องมาจิบชานั่งคุยกันนะครับเป็นวัฒนธรรมของเป็นชาเมี่ยงเหรอครับชาป่าโอ้ขอบคุณครับเจ๊นะมาเปล่าเนี่ยจริงครับดูสีสันทำมันเนี่ยสีของน้ำชาหอมเลยเนาะหอมเลยเราไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเนี่ยเวลานั่งก็บรรยากาศแบบนี้เลยปูกินวะปูชามาชิมชาเหรอปูชิมชาอยู่เนี่ยขนาดนี้วิถีชีวิตที่นี่มันก็จะนิยมชิมชากันครับชาพื้นบ้านนี่ชาป่าผมเคยไปกินที่น้ำตกนั่นนะก็เขานิยมชาป่าอ๋อนี่ที่ท่านเห็นนี่นะครับนอกจากเขาจะมี
ข้าวโพดเนาะแล้วก็ถั่วนี่ปกติแต่ว่านี่นี่ครับเมล็ดถั่วดาวอินคาเนี่ยแหละเป็นยาสมุนไพรโคตรเลยนะเขาให้กินไม่เกินวันละ5เม็ดถ้ากินนักเมาหัวเนี่ยมีถั่วดาวอินทาครับมันเดี๋ยวเขาจะทำเมนูนี้ให้ชิมผมไม่เห็นผักข้างบนนี่นึกว่ามันเป็นนึกว่าหญ้าตอนแรกอ่ะแต่ว่าต้นหอมกับไม่ใช่ครับนี่เด็กกินแล้วเด็กกินแล้วชมแล้วกินได้เลยเนี่ยนะกินมันจะออกเผ็ดๆหน่อยครับผมชิมกินแล้วกินเลยต้องชิมดิกินกับลาบอ่ะกินกับลาบกินกับลาบเปิ้งได้นะเนี่ยใช่ต้องชิมดูแต่ไม่ได้กินลาบเหมือนหอมชูเนาะครับนะกินได้มันออกเผ็ดเผ็ดนิดนิดกับลาบสุดยอดเลยมันจะหอมๆฮะกับลาบครับผมกับลาบสุดยอดครับมันจะฟังเสียงมันจะนี่ดิ้นน้อยๆครับผมเขาชื่ออะไรนะครับภาษาค่ะหมูชีครับหมูชีครับทำไมบ้านเราไม่มีอย่างเงี้ยแล้วคุณไปปลูกไหมแล้วไปหน่อยเอาไปได้ไม่เป็นไรฮะที่บนดอยตุงสูงระดับสูงแล้วนี่มีชุ้งยุ้งข้าวเหรอครับครับผมยุ้งข้าวครับมันมีนาด้วยเหรอครับนี่นี่ครับผมมีโอ้นาอยู่ตรงไหนครับนาอยู่ทั้งแม่ปืนครับผมแม่ปืนมีน้ำตกอะไรเรียบร้อยผมไปที่ผมไปข้างลึกๆอ่ะนั่นลึกนั่นลึกไปเพราะนั้นคราวนั้นไปอาทูพาไปนี่โอ้โหตอนแรกนึกว่าเข้าป่าไปลึกตอนที่ไปดูมันไม่ติดชายแดนได้เลยครับไม่ใช่นะชายแดนอยู่ทางนี้ครับผมนี่อยู่ทางนี้ครับแต่ช่วงนี้มันเป็นหน้าฤดูฝนนะครับเข้ายากใช่ไหมครับเข้ายากลงไม่งั้นเอารถลงไปได้หรอโฟวินไปนั่นโอ้สุดยอดมีบ้านมีที่นาอยู่ความสูงจากระดับน้ำทะเลนี่ไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยสูงมากจุดสูงสุดของดอยตุ้งเลยครับเนี่ยครับค่าตำหนักดอยตุ้งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวดูแรงเรามาเที่ยวเนาะใช่เนาะไปเที่ยวน้ำตกที่น้ำตกอยู่ติดกับนาครับโอ้น้ำตกทำกีบไว้ทุกท้ายละพอดีว่าติดกับนั่นพอดีไม่น่าเชื่อว่าคนเขามีนาแล้วมีน้ำตกเลยเดี๋ยวเราหมดฝนกันเนาะหมดฝนครับครับเดี๋ยวต้องขึ้นมาเที่ยวต่อครับน้ำตกสวยนะทำพุ่งลงนะหาอะไรมาทำกินกันใหญ่ใหญ่มันชื่อน้ำตกอะไรครับลอตตาสอยมาลอตตาสอยขึ้นมาลอตลอตตกน้ำตกลอตตาครับผมน้ำตกลอตตาเขามาติดกันเมื่อก่อนเป็นคนไอ้ใครเป็นคนจะไปบุกเบิกนาก่อนใช่ไหมแล้วก็ไอ้คนชื่อลอตตาเนี่ยมันน้ำติดกับนั่นพอดีไงฮะติดกับน้ำตกเขาติดน้ำตกก็เลยชื่อน้ำตกเล่าตาไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรดีฮะแต่ว่าคนทั่วไปไม่รู้จักนี่เนาะน้ำตกนี้ไม่รู้จักครับพอดีว่าคุณไปทำตำหนักของการจะเปิดนะจะเปิดอยู่แต่ว่ามันไม่รู้ไปติดอะไรสักอย่างอ๋อถ้าอย่างงี้ถ้าเรามาเที่ยวเราจะเห็นเป็นเราเป็นรุ่นแรกที่ได้ไปเที่ยวว่างั้นเถอะเนาะน่าตื่นน่าสนใจครับน่าสนใจเดี๋ยวเราหมดฝนเราเดินทางกันไปนะเดี๋ยวชิมกันบรรยากาศไปเลยที่บ้านเราเห็นอีบ้านหลังนู้นน่ะมีเป็นศาลาเหมือนกับสนามฟุตบอลอะไรบางอย่างนะพอดูนะครับนี่เดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปเที่ยวกันเป็นบ้านของพี่ชายบ้านพี่ชายพี่ชายทูครับบ้านที่นี่วิวบรรยากาศเขาสุดยอดนอกจากเราจะได้ชิมชาป่าเสร็จนะครับเราจะได้ชิมนี่เขาบอกว่าเป็นชาอะไรนะพี่นะดาวอินคาดาวอินคานี่ครับพ่อแกอายุ80แล้วครับนี่เขาไม่80แก่ปวดนะพ่อแก่ปวดตรงไหนนะหัวเข่าปวดนี่ไม่ปวดเลยไม่ปวดเลยใช่ไหมปีนได้เลยครับกินอันนี้ครับสุดยอดนะนี่ครับแกอายุ84กว่ายังแข็งแรงมากเลยครับเนี่ยกินแต่ดาวอินคาไม่กินไม่ดื่มชากาแฟนะครับแต่ว่าแกชิมอันนี้ชิมเป็นแทนน้ำเปล่าไปเลยดูสุขภาพแข็งแรงเลยนะต้องชิมดูแต่ไม่จอดรสชาติยังไงไม่รู้นะลองชิมดูลองอย่างนี้แสงมาทางนี้เดี๋ยวผมจะชิมดูโอ้กินก็เป็นรู้สึกจะเป็นยาจริงนะชิมรสชาติก็ออกเป็นยาครับก็ดีต่อสุขภาพจริงอ่ะเนาะกินอย่างงี้คงจะไม่ปวดเข่าปวดแข้งปวดเข่าจริงๆของเราปูกับไปกินจมูกมากขำมันขำเนี่ยเขากินนี่ครับสีแคปปี้เลยเห็นไหมครับสีเหมือนบาลันดีเข้มๆเลยเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าดาวินคาครับดูพ่อแข็งแรงอยู่80อันนี้คืออาปาปลาเขาขายตั้งแต่ปลายจนถึงไอ้เม็ดนะครับปลายไอ้ตั้งแต่ไอ้เมล็ดไอ้ลูกมาถึงจนปลายมันอ่ะเปลือกครับเปลือกมันอันนี้คือเมล็ดเต็มกันนะถ้าอยู่กรุงเทพรู้สึกว่าจะกิโลละ600 ถึง 1,000นี่แหละดาวอินคาเนี่ย
แต่บ้านบรรยายทันมีมันลองไหวเขาปลูกอยู่แต่ไม่ได้ให้ไม่เคยรู้ว่ามันกินได้อย่างเงี้ยกินแต่เม็ดมันเมล็ดมันกินแต่เมล็ดมันนี่ครับใบมันก็ใบสดที่ใบสดใบสดที่25เห็นมาเลยแต่ลุงชัยเคยเอาไปกินนั่นใบสดกิโล25บาทนะครับโอ้ยัดใส่ถุงมือยัดใส่ถุงแบบปุ๋ยเลย25บาทยัดใส่เด็ดมายัดใส่เยอะมากว่ะเขาไปทำอะไรครับใบมันใบมันเนี่ยว่าชาเนี่ยพ่อชิมไปแล้วครับแกจะกินแทนน้ำเลยแกบอกกินแล้วไม่ปวดแข้งปวดขาไม่ปวดเข่าเดินสบาย80อ่ะแข็งแรงอยู่เลยอ่ะมัวคุยกันด้านนอกผมนั่งอยู่ด้านนอกหอมมากกำลังหอมอะไรตามเข้ามาในครัวครับสวัสดีครับหน่วยหนูครับนี่เป็นอาหารพื้นบ้านเขาจะเอาให้เราชิมโอ้นี่ครับอันนี่เป็นอะไรครับนี่ละชุ่มไม่รอดทำไม่รอดโยบอกให้ต้องให้สามีมีน้ำพริกมีผักลวกนะครับมีน้ำพริกอันนี้ผักกาดอบแห้งผักกาดอบแห้งอันนี้ผักกาดอบแห้งนะอันนี้น้ำพริกอะไรครับนี่มะเขือเทศน้ำพริกมะเขือเทศแต่อันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะขอดมหน่อยนะอันเนี้ยอาคานี่ดีหรือว่าภาษาตามไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยแล้วผักที่กำลังซอยนี่ที่เราว่ามันอยู่หน้าบ้านนะครับผักอะไรนะครับผักชูผักชูเหรออ๋อที่เขากินรากชูนั่นแหละครับอันนี้คือต้นมันเหรอครับไม่ใช่เดี๋ยวก็ยำกินเดี๋ยวอย่ารอนะเดี๋ยวก็ชิมดูครับแล้วเดี๋ยวขอไปดูอนุญาตดูในหม้อเขาหน่อยหอมมันแต่ไก่เขาเนี่ยโอ้ปลาทูกับพริกหนุ่มเขาจะใช้ตะเกียบครับอันนี้เอาจะเอาไปตามน้ำพริกเหรอหรือว่ากินเลยเอากินอย่างเงี้ยอ๋อกับปลาทูกินกับพริกกับโอ้อันนี้น่ากินครับดูกินกันเฉยๆอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวกลับได้ไหมได้ต้องกลับไปหน่อยเนาะพริกหนุ่มครับเป็นอาหารพื้นบ้านที่เดินออกไปเมื่อกี้มันลูกสาวเหรอครับลูกสาวโอ้ลูกสาวสวยมากเลยน่าจะให้น้องๆเขามาทำกับข้าวให้ดูสักคลิปเนาะเราบอกให้เรามีเกล็ดฮะมีเกล็ดเราบอกให้เราถ้าให้แกข้าวบ่อแน่ไม่มีราคาเราบอกอย่างนี้เรานี่เราไปไหนแล้วอ่ะไม่บอกแล้วไม่รู้ว่าอายน้องเขาอายหรือเปล่าไม่รู้ว่านี่ลูกสาวสวยเนี่ยมีลูกกี่คนครับ3ผู้หญิงกี่คนชาย1คนผู้หญิง2คนอ๋อคนเมื่อกี้เป็นคนสุดท้ายหรือว่าคนกลางคนกลางคนกลางนี่ครับต้นผักชูเขาจะเอามายำให้กินครับใส่อะไรบ้างครับนี่พริกหนุ่มใส่ให้มะเขือเทศใส่ใส่พริกหนุ่มใส่มะเขือเทศเดี๋ยวต้องลองชิมครับอันนี้น่าลุ้นโอ้จริงๆเดี๋ยวพี่ใช้ไหมผมอยากได้ครัวอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยนี่ครับเป็นครัวพื้นบ้านครับเวลาทำกับข้าวก็นี่เลยก็ครัวโรงเรียนเลยนะเนี่ยเนี่ยครัวบ้านทุ่งถ้ามีหมูมีไก่อะไรเขาก็เอาย่างคานะครับแกพวกนี้เหมือนเราดูสารคดีนะครับโอ้ดูขันโตเขาขันโตเยอะเลยครับนี่ขันโตกินข้าวโอ้นี่ครับกูไปนี่ไม่ทาให้อย่างนี้อยู่มันได้ยังไม่ทาที่ไม่ได้แล้วคนแก่เนี่ยคนอ๋อคนแก่ทำไม่เป็นคนแก่ใช้แก๊สไม่เป็นคนแก่ต้องใช้นี่อ๋อพ่อแก่แล้วอ๋ออันนั้นให้พ่อพ่อเวลาทักกับข้าวไข่อย่างเงี้ยครับกูไม่ได้แล้วพ่อบอกว่าทำไม่ได้นี่โอ้ทำไมมีหม้อมีพระราชาชนะใหญ่ๆพวกนี้เยอะครับนี่เขามีงานบ่อยเหรอครับใช่ครูเก่งนี่มีงานบ่อยแล้วทำพิธีบ่อยแล้วครูเก่งเนี่ยอ๋อเขามีงานบ่อยนี่ครับเวลาเนี้ยบรรยากาศในการนั่งกินถ้าเพื่อนๆนั่งนี่ต้องนั่งอย่างนี้มากินข้าวโอ้ขอถ่ายอันนี้ยังไงนะนั่งนี่อาชัยนี่สุดยอดครับเดี๋ยวมาดูนี่แป๊บหนึ่งนะโอ้เขาทาเพราะนี่เป็นปลาทูไม่ใช่ปลาทูเค็มนะปลาทูเฉยๆนี่เนาะปลาทูเฉยๆปลาทูเค็มนี่แหละก็เอามาทอดกับพริกหนุ่มครับเดี๋ยวเราอาจจะได้ชิมเหล้าปุ๊กบนดอยที่มีไหมเนี่ยเหล้าปุ๊กเหมือนที่ไปเที่ยวนี่เขาเรียกเป็นชุมชนอาคารทั้งหมู่บ้านเหรอครับใช่อาคารทั้งหมู่บ้านเป็นนี่เป็นอาคารเนาะเลยเข้าไปเป็นชุบเป็นอะไรอีกเป็นชนเผ่าในนี่ไหมมีอยู่เดี๋ยวพิศกันนี่มีอยู่พิศกันไม่ใช่นี่มีเดี๋ยวนี้ตุมีอะไรนะครับโคขานี่พิศกันนี่มีอยู่แล้วก็ตะนั้นเนี่ย
เป็นเผาอะไรข้ามุสเซอร์อาคาลาหูมุสเซอร์กับอาคาเนาะลาหูลาหูอ๋อลาหูลาหูครับนี่เดี๋ยวเรามาชิมอาหารพื้นบ้านครับไทยใหญ่ไทยเลือกไทยใหญ่ไทยลื้อไทยใหญ่ไทยใหญ่นี่ก็ลูกสาวสวยนะแค่อยู่เออครับน่ากินมากๆดูกินหอมไปถึงแม่บ้านเลยครับไอ้ใครบอกเคยชิมเหรอพ่อเราชอบกินอย่างเงี้ยครับเป็นอาหารของทางเผาเนาะเออใส่อะไรบ้างครับนี่ไม่สามารถใช้อะไรกินอ๋อแล้วกินก็ไม่ได้ยินอะไรง่ายครับเอาห้องของพวกผมครับผมครับผมอะไรจะดำหน้าอันนี้อะไรนะพี่อ๋อหัวบุกหัวบุกนี่เขาเรียกหัวบุกหัวบุกแล้วมาทำยังไงอ๋อใส่ไอ้ที่เท่ากี่เกลือเอาไปใส่คิดหมกเอาไปหมกเราทับไฟอุ้ยจับจามจริงๆครับอ๋อเอาไปแต่ว่าต้องเอาไปหมกใบตองทีบ้างเนาะมีหลายๆอย่างมีพริกด้วยนะครับเนี่ยต้องมันจะต้องมากจะคั้นครับอ๋อมันจะคั้นอันนี้สานี่ผักชีฝรั่งใส่ชีฝรั่งมีพริกได้ไหมเออมันมาทูวิธีการยำครับมานี่ถึงเวลายำแล้วเนาะยำหัวยำใบชูครับนี่แหละเนี่ยเราจะเอาเนื้อย่างไอ้ของลูกนะเอาเกลือที่เท่าเนี่ยนะเอาที่เท่าครับทำยังไงอ่ะเวลาต้มนะครับอาจารย์จะต้องพอต้มน้ำมันแล้วเอาตัวนี้มาเวลาก็มันแหลวเนาะเวลาดีครับครับเวลาดีเอาตัวนี้ครับเข้าไปให้ตัวน้ำมันดีๆเข้าไปก่อนดีมันไอ้ตัวค้านนะครับตัวที่มันคันๆตัวที่คันจะออกแล้วเรามาล้างอีกทีนึงครับเรามาล้างมันสะอาดมันแบบนี่ล้างก่อนล้างสะอาดมากนะครับดูสิ 2-3 มันมันเนื้อจะคันผมเขาเรียกอะไรครับนี่หัวบุกครับผมหัวบุกบุกที่ใบใหญ่ๆนะใบใหญ่ๆเราจะมีที่รุ่นเด่นเคยไปรีวิวที่มีอะไรนะมีหมื่นหมื่นมีอะไรนะมีจุดจีอยู่ข้างในในบุกอะอ๋อที่มันคันๆมีดอกอ๋อเขียวๆนั่นนะครับเอาที่พอมันดอกขึ้นมากกว่าถ้าหัวดอกขึ้นมากกว่าตัวนี้มันจะใหญ่ตัวมันจะใหญ่ถ้าไอ้ที่ว่าถ้าย่างมีดอกดีหัวมันจะน้อยๆอยู่ครับอ๋อไอ้ที่มันมีจุดเป็นกุจีไปอยู่ไหมอยู่ในดอกมันเนี่ยอยู่ในดอกมันอ่ะที่มันเหม็นๆครับอ๋ออันนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวลองชิมไม่จริงๆว่าจะมารีวิวแบบจัดเต็มทำตอนขั้นตอนการทำเนี่ยโอ้บอกว่าที่เดี๋ยวบอกก่อนต้องหน้ากันนะครับครับมืดมืดมืดถ้าล้างสารพิษที่ว่าทันนะต้องล้างอย่างไรจะค่อยมาทำแบบนี้สิได้นะเมื่อไหร่ต้องแจ้งตรงหน้าเมื่อไหร่ต้องแจ้งตรงหน้าเอาละครับมาถึงพิธียำใบชูแล้วก็พริกขี้หนูสวนครับพริกขี้หนูครับเผ็ดๆนะครับใส่ใบชูลงไปลองดูนะครับว่าจะมีเครื่องปรุงอะไรบ้างครับใส่มะเขือเทศหน่อยไอ้นี่ผมไอ้ใบชูนี่ก็เพิ่งเคยกินตอนโรงเรียนเนาะใช่ทั้งใบชูทั้งรากชูผมก็ยังไม่เคยกินเลย เคยกินรากชูกินกับรากหมูอยู่แต่ไม่เคยกินใบมันครับเวลาไปเห็นมันขายอยู่เดี๋ยวไม่กล้าเอามาเพราะเราทำไม่เป็นอันนี้ไปปลูกเออนี่ที่ว่าตามตลาดเขาจะขายอย่างนี้อันนี้คือรากชูนี่ครับชูอันนี้ก็กินได้ครับทำอะไรกินนะเอาก็หรือว่าตามก็ได้ครับนี่ครับหลักชูครับแล้วว่าเนี่ยยำก็ได้ครับใส่แล้วมาแล้วเขาใส่ผงนัวไหมครับเมื่อกี้ผงชูรสหน่อยนึงครับทางนี้ก็มีกินผงชูรสกันนะเราติดตามแป๊บนึงครับนี่ครับแล้วก็จะขยำเนาะขยำให้เข้ากันครับใบชูนี่ก็มีรสชาติออกเผ็ดนิดเผ็ดนิดก็จะเจอความเปรี้ยวจากมะเขือเทศไปหน่อยเนี่ยนะก็เจอความเค็มจากเกลือไปนิดนึงพอใครของเราขอได้เนื้อชาเยชาดำเหมือนกันไหมเวลาเสิร์ฟเนาะเสิร์ฟอ๋อในที่วางข้าวเขานี่เขาจะเสิร์ฟกับใบตองครับอย่างเงี้ยไทยอย่างเงี้ยสวยครับนี่ข้าวนี่ไทยอย่างเงี้ยนี่เออนี่โอ้ก็เดี๋ยวรอดูยำก็เสร็จแล้วเหรอครับเออยำเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ๋อมีแต่เกลือครับมะเขือเทศพริก
แล้วก็ผงนัวนิดนึงถึงเวลาเสิร์ฟแล้วครับนี่มันชื่อว่าอะไรครับเวลาเสร็จแล้วอาหารชนิดนี้ยำนี่เขาเรียกยำอะไรอันเนี้ยวูชิโซจะอาคาเน่พูดอย่างเงี้ยวูชิโซจะวูชิโซจะนี่ครับนี่โอ้โหคล้ายๆกับถ้าเป็นผักบ้านเหนือบ้านเฮาก็อาจจะเป็นยำผักแป้นยำผักกาดอะไรสักอย่างนะครับจะว่ารู้น่ากินยำกุชิโซดครับโซนี่ยำครับอ๋อบูชิบูชิโซดบูชิโซดบูชิก็คือต้นของผักผักเมื่อกี้เนาะเราเรียกบูชิแล้วก็อะไรโซครับโซนี่โอ้นี่เป็นแกงผักกาดครับโอ้อาหารพื้นบ้านทั้งนั้นเลยครับดูน่ากินทั้งนั้นนะครับดูนี่ว้าวสุดยอดครับแล้วไปแล้วนี่ครับไปบรรยากาศบรรยากาศก็โคตรดีครับนี่โอ้โหวิวก็อย่างนี้ครับวิวก็อย่างนี้เลยครับเปื่อนๆดูโอ้ยวิวครับตรงนี้พระตำหนักเนาะโอ้ห่างจากพระตำหนักไปแค่50เมตรเองเหรอครับนี่มองนี้ไกลนะ100เมตรครับ300ด้วยละอองเกียรติตรงนี้เป็นอะไรครับนี่อ๋อเป็นไอ้ในตุงหลอกครับเป็นไอ้ที่พักโรงแรมนั่นอ๋อครับเตียดอยตุงพระตำหนักอยู่ข้างบนนี่ครับไปเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศอาหารอีกทีนึงโอ้วิวครับดูเปิดๆดูครับโอ้โหบรรยากาศนี่แต่ว่าเมนูที่นี่หอมที่สุดที่ผมอยากจะชิมอันนี้หอมเพื่อนๆทุกท้องเขาต้องเอาไปผัดใช่มั้ยปลาทูกับพริกนี่ครับมีต้มผักกาดมีหัวบุกอันนี้ผมไม่แน่ใจกินด้วยพริกยำหน่อไม้โอ้โหมาแล้วข้าวนึ่งข้าวนึ่งโบราณข้าวนึ่งสูตรโบราณถ้าสองข้าวแล้วข้าวนึ่งโบราณท่านเนี่ยข้าวเม็ดสั้นๆเหมือนข้าวญี่ปุ่นเลยครับเนี่ยเหมือนข้าวที่เขาไปทำชูข้าวปั้นนะครับเนี่ยข้าวนึ่งสูตรโบราณเสิร์ฟพร้อมอย่างนี้เลยครับนี่เขาจะได้ถึงเวลาชิมกันนะครับนี่เป็นข้าวเราข้าวด้อยอ่ะข้าวด้อยข้าวปูที่นาตัวเองอ๋อขาวอ่ะเขาอ่ะเรียนรสชาติเป็นยังไงบ้างผมรอจะชิมนั่นนุ่นมาให้ผมรอนั่นนี่ขาดเจือว่าเอากะเข้ามาถึงถิ่นแล้วมาถึงถิ่นครับมาถึงถิ่นมันต้องกินด้วยกันสักมื้อโอ้หลอบนานครับมีโอกาสครับเมื่อกี้คุยกันไปละถ้ามีโอกาสได้มาหน่อแกก็ชวนไปทางนาแกแล้วก็ทำบุกนี่ครับขบวนการเริ่มต้นตั้งแต่ไปเก็บมาจากสวนนะครับเก็บมาอ๋อโลกแกบอกว่าเอามาเลยมาคุกกับขี้เถ้าเอาขี้เถ้าล้างให้ความคันมันออกครับผมมาครับผมครับนี่อ๋อครับผมวันนี้ขัดไม่ได้แล้วน้ำผึ้งเหรอครับขัดไม่ได้ครับน้ำผึ้งป่าน้ำผึ้งป่าไปแล้วครับนี่อันนี้แหละที่ต้องเด็ดเราชิมเอ้โหใช้ชิมแล้วครับน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งป่าครับนี่น้ำผึ้งป่าครับผมนี่หวานเลยเหรอโอ้โหอาปูน้องว่าจุกกันนะเขาขันมาจุกเลยครับเดี๋ยวผมไปชิมเดี๋ยวผมขอถ่ายแป๊บนึงเดี๋ยวนั่งชิมเดี๋ยวตั้งกล้องชิมเดี๋ยวก่อนที่เราจะตั้งกล้องชิมขอเพื่อให้ใช้ชิมหลายๆอย่างให้ผมดูหน่อยมาเริ่มจากการชิมนะครับเมนูแรกเราครับผมเขาต้องกินกับตะเกียบเนาะมีผักกาดดองนี่เป็นข้าวแบบเห็นแฟนนะทูบอกว่าเป็นข้าวแบบนึ่งแบบโบราณนะครับผมนึ่งแบบเราแบบโบราณนะครับข้าวมันก็จะแข็งๆหน่อยนะครับมันดองแข็งๆครับผมเหมือนเขาเป็นข้าวเหนียวนั่นแหละเขาไม่ใช่ข้าวสวยนะข้าวสวยขอใช้มือกินบ้างอ๋อนี่ลองชิมอ่ะไอ้ชัยยำใบชูครับกระทู้เขาเรียกอะไรภาษาขายเรียกอะไรนะกูชีโซกูชีโซครับเป็นยังไงครับมันใหญ่รสชาติจะครบรสครับผักมันก็จะเผ็ดนิดๆนะเดี๋ยวต้องรอชิมครับอ่ะปูชิมดูอ่ะปูให้กล้องดูหน่อยชิมดูพูดถามย้ำผักกาดสดบ้านเฮาเนี่ยเห็นไหมผักกาดอย่างเงี้ยเป็นย้ำอาหารบ้านๆเลยนะเนี่ยสุดยอดใบผักเผ็ดหน่อยใบพริกเป็นเดี๋ยวลองชิมอันนี้เป็นอย่างเราบุกครับครับผมบุกบุกผม
ุ๊กครับผมเขาใส่อะไรบ้างครับนี่มีพริกด้วยเหรอครับมีพริกมีไอ้นะอูชีแล้วก็พริกเกลือนิดหน่อยอะไรคืออูชีก็ต้องมีอันนี้ครับอันนี้ครับอ๋ออะไรนะปูนขาวปูนขาวปูนขาวอ๋อเดี๋ยวได้หน่อยนะปูนขาวจากเครื่องไหนดีที่มันปูนขาวใช่ไหมครับผมนี่เราซื้อมาเราทำเองครับนี่ทำเองครับอ๋อแฟนไอ้มันจะมันลักษณะมันจะเคี้ยวกรุบกรุบลงเด่นกรุบกรุบทุบๆแล้วกินเลยประมาณบุกที่ว่าเพื่อนๆจำได้ไหมที่ผมไปรีวิวว่ามันมีตัวจูจี้อยู่ในบุกเนี่ยนะครับตัวนั้นต้นเขียวๆนะครับที่เป็นหัวใหญ่ๆดอกสวยๆนะครับอันนี้ที่โรงเรียนบอกว่าอยากกินอันนี้มีพริกครับตัวนี้สวยทอดเลยนี่เขากินอันนี้คือปลาทูเนาะกินมันเยอะนะทูปลาทูเขาจะเหมือนลักษณะเอาขั่วด้วยกันเนาะครับครับครับผมจิ้มแล้วอ๋อของจิ้มกับจิ้มเดียวนี่ครับผมนี่ครับน้ำจิ้มมันหูจ้าๆนี่ครับปื๊บเป็นไงอธิบายให้ฟังหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงข้าวตัวบุ้งหมูสับกรอบนึ่งนึ่งครับเรากรอบๆเด้งๆไปอย่างนี้เนาะแต่น้ำจิ้มเท่าไหร่น้ำจิ้มออกเป็นรสชาติเป็นยังไงมันใส่เค็มแล้วก็ได้สุดเลยไปตัวนี้เค็มกับส้มๆกับผงส้มเอาเปรี้ยวๆเค็มๆเนาะกลมกล่อมกลมกล่อมใช้จิ้มดูหูมันลิ้นจางครับวันนี้มันคืนมันเลิกไปตีสามลิ้นมันเลยมูรสชาติน้ำจิ้มมันเจลครับมันประมาณจิ้มเจลอีสานนี่เหรอครับอ๋อแต่พริกแห้งครับแห้งแล้วก็ถั่วเน่าหน่อยครับถั่วเน่าครับผมอาขานี่ก็กินถั่วเน่าเหมือนกับไทยใหญ่เหมือนกันเนาะถั่วเน่าครับจะกินถั่วเน่าป่ะโอ้ใจไปไปนะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องนั่งชิมพร้อมกันเลยครับข้าวคนคือพนักงานในร้านคนไหนไม่ติดตามไล่ออกหมดเลยโคตรเหนื่อยนะถึงเวลาชิมแล้วครับโคตรเกินตอนนี้ป่าใช้แก้กับเพิร์ชช่องนะครับช่อง YouTubeแนะนำตัวหน่อยครับฝากช่องลุงชัยเทรนเนอร์เที่ยวดินไทยกับลุงชัยแพร่หลวงนะครับฝากเอฟซีของลุงเด่นด้วยนะชิมผมอยากชิมอันนี้เหมือนกันลองชิมดูข้าวนี่ครับอันนี้ไม่นั่งกินด้วยกันนะน่าสุดว่าเลยนะปลากระตุ้นนี่เต็มอันนี้มันยังไม่อร่อยอันนี้ขนาดนิดๆนะเอาแบบรวดๆเลยครับผมครับอันนี้อร่อยครับมันยาวเหมือนถ้าบอกเป็นกับแก้มนี่สุดยอดครับครับสุดยอดที่ได้แต่น้ำมันน้องเมื่อที่ละมาที่มาเตช่องมันจะมีความเผ็ดครับผมเผ็ดจากพริกขี้หนูแล้วก็เผ็ดจากใบชูเนี่ยครับโอเคนะครับผมแล้วกินพึ่งผมพอกินแล้วพริกตอนนะครับเอาละครับผมอันนี้เอาพริกพึ่งเหรอครับพริกพึ่งจิ้มขึ้นเลยครับพริกพึ่งพึ่งที่ทำรังนะนะครับผมหนูก็ลูกพึ่งตันครับผมเขาตำใส่เม็ดผักชีครับเม็ดผักชีสดเนี่ยกินเม็ดผักชีจะชูขึ้นมาเลยแต่ก่อนอื่นเดิมขอกินน้ำผึ้งป่าน้ำผึ้งเดือนหน้าจากดอยไอ้ต้มนั่นแหละก็ไม่ใช่ใช่อยู่น้ำผึ้งป่าครับมาถึงทีมต้องชิมดูหอมเนาะดองอะไรครับนี่น้ำผึ้งนี่เดี๋ยวลองน้ำมิ้นไหมของพ่อครับของพ่อโอ้เอาของพ่อมากินอ่ะพี่น้องจะมีน้ำแม่เนี่ยเราอยู่ก็จะยังไงผสมมากแก่แล้วลูกเราเอามาให้โคตรกลมกล่อมหอมมากเลยรสชาตินี่เกรดดีมากเลยครับหอมมากเลยเดี๋ยวมาอันนี้แล้วอันนี้ของบุกล่องเนาะของบุกเออชิมนี่พี่ทำไมได้ได้ชิมครั้งแรกชิมแบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มดูว่ารสชาติมันจะเป็นแบบไหนดมดูกินจะหวานเด้งครับกรุบกรุบเหมือนลูกชิ้นปลาเลยเนาะนั่งใช่เหมือนลูกชิ้นปลาครับลูกชิ้นปลาไกลครับเด้งมากถ้าเติมรสดีมันนิดนึงนะมันเป็นลูกชิ้นปลาเลยครับเนี่ยอร่อยกรอบเด้งในลิ้นครับเด้งมากเลยก็เอาขั้นตอนแบบตั้งแต่ทำเลยแม่ขุดมาล้างมาตั้งแต่ที่ตัดที่สวนเลยเนาะครับผม
ส่วนที่ปลูกนะกาแฟกาแฟเดี๋ยวทำไมอีกรอบนึงจิบน้ำจิบลุงชายกับลุงเด่นจะมานอนนี่สักสองคืนบอกว่าผมครับครับโอเคไม่ปัญหาไปนอนที่นาแกเลยแหละเออนอนเดี๋ยวรถโฟวินวันไม่เป็นไรเลยรถผมก็อยู่เข้าไปเดี๋ยวลุงชายเดี๋ยวขับไม่ได้ใช่อ๋ออย่างนี้ต้องเอามืออาชีพดีกว่าอาชีพมืออาชีพดีกว่าผมน่าไปครับผมนะแต่ผมไม่กินในรถนะผมจะอยู่นอกรถถ่ายโอเคโอเคมันเสียวมาค่อยไปถ้าพูดบรรยากาศแบบนี้นี่สำหรับตัวผมผมว่าอันนี้ไม่ต้องจิ้มอะไรกินเหมือนกินลูกชิ้นปลาครับเนื้อเด้งมันบุกเด็ดอร่อยอย่างนี้แน่นอนถ้าเขาตักแห้งบุกเหลืองอย่างเดียวเลย35 บาทเขาครับซื้อมากินบุกตัดมาแล้วกิโลละ35นะครับครับบุกตัดมาแล้วผ่าไปแล้วหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆฮะแล้วก็ปักแห้งแล้วก็ส่งตักแห้งตักแห้งแต่บ้านผมเยอะนะ3 แดดอ๋อ35 บาท3 แดด 5 แดด3 แดดกับป๊อปเด็ดจัดกับ3 แดดกับป๊อปพอมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาส่งให้ทูดีกว่าส่งไหมส่งให้ได้ไหมกิโล20 บาทได้ไหมเอาคันมันติดๆเนี่ย5 บาทเลยยัง15 บาทเลยนี่เอามันเอาดีๆมาส่งให้ไหม15 บาทเอาไหมหรือว่า12ก็ได้หรือ10 บาทได้ไหมสิบบาทมาส่งที่ผมมาสิบบาทนะมาส่งที่ผมนะอันนี้เจรจาการท่าแล้วนะครับคุณเด่นการทูนะไม่ใช่เราขึ้นมาได้ค่าน้ำมันมาได้ค่าเครื่องดื่มมาเราไม่เอาเงินกลับหรอกเราจะมากินกินนี่แหละกินนี่แหละเอาหมูมาเป็นตัวเลยเอามาน้ำรถหนึ่งก็ได้กินแรกหมูตัวหนึ่งแถวหลังสวนยางเนาะสวนนั่งพอดีไอ้ลุงชายโทรมาไหมเขาบอกอาจจะมาขายให้80 โลคือว่า12 บาทโอ้มา10 บาทแต่พอดีว่าลุงชายโทรมาปั๊บผมไม่มีแวนเอาละผมไม่มีแวนไปส่งให้เขาผมเอาไปส่งเองมึงตับกัดดองแสดงว่าอาทูได้ทิ้งงานแน่นอนลุงชายไม่เอาหายแน่นอนใช่เห็นทิ้งงานเมื่อกี้จะเอาอะไรไปส่งเขานะครับเมื่อกี้เขาจะเอาบุกไปส่งเหรอเขาจะมาให้ผมแปดสิบโลแต่ผมว่าไม่คุ้มนะ80 โลอย่างต่ำ100 หนึ่งผมจะไปแล้วเราไปขายก็บอกกันน้ำมันนิดหน่อยไปน้องครับผมก็ค่าใช้จ่ายในการขึ้นมานี่มันก็ใช้น้ำมันพอประมาณครับกี่กิโลครับจากตัวนี้ลงไป22แล้วก็จากนี่นะโอ้15 โล15 กิโลลงไปไม่ซุปเปอร์ไฮเวย์ข้างล่างครับแต่ว่าขึ้นมามันก็ขึ้นดอยแบบตลอดแต่วิวบ้านพี่เขาเนี่ยโคตรสุดยอดสุดยอดของวิวแล้วนี่ลุงเด่นนี่เป็นผักนี่กาดผักตากแห้งประกันผักกาดตากแห้งตากแห้งเสร็จแล้วพอจะทำออกมาเลยนะต้องลวกมาลวกลวกน้ำตากแห้งทิ้งไว้ถ้าตากแห้งได้ทิ้งไว้นานกว่าก็มันเริ่มจะเป็นปีครับผมเป็นปีเลยเก็บไว้กี่ปีก็ได้เนาะพิธีการล้างพิษคานออกครับใส่นี่เนาะอันนี้ต้มใส่อะไรครับพี่ทำไมมันกลมกล่อมไม่มีขี้หนูด้วยไม่ก็ใส่เนื้อไม่ใส่เนื้อใส่ปลาเลยไม่ใส่ก็พริกเกลือเดียวครับผมแล้วทำไมมันกลมกล่อมน้ำซุปมันกลมกล่อมอ่ะครับผมครับแต่นี่แหละคือไม่ใส่แค่เค็มแล้วดูดเยอะจีเรนดองเลยจ้ะเหมือนใส่ปลาหรือใส่อะไรเงินน้ำซุปครับแค่ประกาศน้ำใสๆแต่ว่าลองมันน้ำซุปมันเข้ากันดีก็ผมถามว่าใส่อะไรเข้าไปไม่มีเนื้อไม่มีไก่แต่ว่าน้ำซุปมันกลมกล่อมเนาะเครื่องปรุงเนี่ยส่วนมากอาหารใส่ราคาใส่รสดีหรือเปล่าต้องทำให้มันน้ำกลมกล่อมเออเดี๋ยวได้สักพิซซ่าเดอร์สักพิซซ่านิดหน่อยเออแต่ก็เยอะนิดหน่อยถามเล่นๆใส่จริงต้องใส่ถ้าใส่เยอะก็มันจะมันไปอย่างเละอันนี้มันกลมกล่อมอย่างเนาะจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยถ้าวิถีชีวิตจริงๆเมื่อก่อนรสนงรสดีอะไรไม่มีเนาะไม่มีไม่ชูรสชูรสอย่างเดียวเมื่อก่อนชูรสแล้วแต่สมัยบรรพบุรุษนี่แม้แต่ชูรสยังไม่มีเนาะครับบรรพบุรุษเราแต่พ่อผมมาพ่อผมมาที่ชอสองเก๊กกินนั่นยังมีรสนะชูรสมันก็มีมาเป็น100 ปีแล้วมั้งผมชูรสหนึ่ง50-60 ปีแล้วเนาะแต่จริงมาประมาณ60 ปีเนาะพ่อตอนนี้พ่อ80ตอนอายุ22เมื่อ58 ปีก่อนแกกินแล้วเอ้าตัวเยอะเหรอครับนี่โอ้ผมทำได้เยอะไม่ต้องกลัวครับอันนี้เราทำต่อวันหรือเราทำก็ทำเมื่อกี้นะอ๋อนี่ทำเมื่อกี้เหรอใช่ครับไวเนาะมาแบบเดียวทำกับข้าวทำตอนไหนกันเอาไปก้อยไปย่างเนาะแต่ไอ้บุกเนี่ยถ้าเพื่อนๆได้ชิมนะครับกินเจ้าอื่นผมไม่รู้แต่ผมมากินเจ้าที่ผมกำลังตีได้มันเหมือนกับกินลูกชิ้นปลากายอ่ะ
เด้งกรุบมันกรุบกรุบกรุบมากนี่ก็เล่าว่าน้ำพัดใส่รสดีเข้าไปพี่บอกว่าใส่ใส่ผงรสดีงามไม่ใช่เหรออันนี้ไม่ได้ใส่แล้วถ้าอย่างนี้ไม่ได้ถ้าใส่อะไรเข้าไปถ้าแล้วถ้าใส่แบบถ้าใส่เข้าไปเนื้อลูกชิ้นใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงว่าแกงผักกาดเอารสดีนิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะแต่นี่ไม่ได้ใส่อันนี้ไม่ต้องไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่อะไรเนี่ยพริกเกลือกรุบกรุบกรุบเลยครับเอากระเจี๊ยบไว้ใจพอละนั่งหน้าเริ่มแดงละเดี๋ยวกินน้ำผึ้งในหน้าแดงเดี๋ยวถ้าไปบ้านไอ้บอลนี่หลายสไตล์นะอุ้ยเดี๋ยวนี้อยากได้ยี่ห้อไหนอยากอะไรไอ้บอลผมนี่ว่าพ่อผมมันเขาได้หรอกพ่อผมกินเหล้ากินนะบ้านพี่แกหลังนั้นก็วิวสุดยอดนะวิว360องศาเป็นอย่างนี้ครับวิวหลักล้านเขาเรียกว่าวิวหลักล้านแกพอดีว่าแกมันง่ายใหญ่ลงไปเลยบนเนาะมันดูแล้วเหมือนถึงลุ่มมากกว่าใหญ่ละถึงพอจะครับถือว่าฝีมือวันนี้อร่อยมากนะขอบคุณครับผมดูนะขอบคุณที่นะครับมีโอกาสต้องมารีวิวแน่นอนกันมาเดียวขึ้นมาโดยไทยคำรอมจัดเต็มไปทางน้ำตกที่จะไม่มีคนเคยเห็นไม่มีใครรู้จักทางไปต้องใช้โฟร์วีลไรคนอื่นขับก็ไม่ได้ต้องให้พี่แกครับนี่สุดยอดครับไปหาปลาหาปูหาปลาในนาของแกแต่ว่าต้องมาหน้าแรงครับแล้วก็มาคิมก็อาจจะได้ถ้าไม่ช่องอื่นก็ช่องไหนใช้ต้องรอดูครับบุกบุกการเอาบุกเป็นต้นเขียวๆเนี่ยมาทำยังไงให้มันเด้งมันกรอบและเด้งในขนาดนี้นะครับเดี๋ยวตอนพากลับจะพาไปชมวิวบรรยากาศบ้านนู้นนิดนึงแล้วก็เราจะขอผักใบชูไปปลูกที่บ้านเผื่อมันออกขยายแพร่พันธุ์เราจะมาทำนี้กินกันเองครับเดี๋ยวไปกินกันต่อในสวนโรงเรียนถ้ามันโตนะครับกับปลูกง่ายเนาะปลูกแถวนี้ครับปลูกสารแหน่เลยต้นหอมมะกรูดง่ายครับแล้วผมหั่นมันมาปลูกเนี่ยชอบเอาใส่น้ำเต็มๆแล้วเขาหลักมันจะออกมาคือแต่ที่เราเห็นเมื่อกี้อันนั้นทำไมรากมันใหญ่จังนั้นมันทำไมมันรากเล็กมันคนละสายพันธุ์อ๋ออันนั้นคือสายพันธุ์ไข่แล้วนี่สายพันธุ์ที่ว่าเราทำกินอ๋อมันเรากินสารแหน่เนี่ยนะสารแหน่พื้นบ้านกับสารแหน่ที่ขายตามตลาดครับก็กินข้าวเสร็จนะครับโรงเรียนลูกมาดูโอ้โหตกใจครับวิวสวยดูครับท่านเพื่อนๆจะเห็นเนี่ยแหละทางโน้นมีฝนตกเห็นไหมครับโอ้โหเห็นแบบเชียงแสนเห็นบรรยากาศสุดยอดทุกโซนนะครับเนี่ยตรงนั้นฝนตกนี่โอ้โหวิวยืนตรงระเบียงนี่ครับบ้านนี้วิวสวยหลักล้านครับสุดยอดโอ้นี่ครับไม่ต้องเสียค่าน้ำประปาเลยพี่เนาะครับผมปีละ2บาทเสียให้ผู้ที่ไปดูแลน้ำมาจากไหนครับน้ำมาจากอุทัยน้องรับโดยตรงอุทัยนี่นะครับโอ้โหเสียค่าน้ำปีละ2บาทครับนี่โอ้โหแล้วเขาปลูกสารแหน่ตรงนี้ครับสวยมากดูโอ้โหเสียค่าน้ำปีละ2บาทครับนี่บ้านอาทูครับสวยมากเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปจะกลับบ้านกันเราไปดูบ้านอันนี้เป็นบ้านพี่ชายเลยครับนู่นที่เราเห็นระเบียงตรงนั้นอันนี้ก็พี่อันนี้ก็ลูกพ่อโอ้แต่โอ้นี่บ้านแต่ละหลังนี่วิวสวยๆครับดูมีระเบียงเขาก็มองไปวิวตรงนู้นโอ้สุดยอดอีเหลือใช้ครับอยู่ความสูงจากระดับน้ำทะเลสูงมากเนาะแต่ว่าน้ำท่าไม่ต้องห่วงครับไปลองมาดูรากหอมชูครับตากให้แห้งแล้วไปดองทุกอย่างก็จะทำให้แห้งเนาะแล้วเวลาจะกินเครื่องมันละลายน้ำครับโอ้ดูบรรยากาศนี่ครับโอ้โหมีทีวีครับบรรยากาศสวยมากเลยไม่ต้องถอดรองเท้าหรอครับนี่ไม่ต้องครับถือข้าวบนไม่ได้เพราะมันไปเนี่ยมีแต่พี่สะพ้ายมันทำความสะอาดไม่ไหวอะฮะโอ้โหมันร้านกาแฟแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่เราไปนั่งกินที่เราไปกินร้านกาแฟเมื่อกี้มันยังไม่เห็นวิวอย่างนี้นะครับวิวตรงนี้มันบ้านอันนี้บ้านพักส่วนตัวครับวิวอย่างนี้ครับดูแต่ว่ายังไม่สุดนะครับเราจะขึ้นตามมาชูขึ้นไปดูบ้านอีกทีนะครับเดี๋ยว
พอเวลาเมาที่ก็มีห้องน้ำไม่เรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหผมนึกว่าเป็นหอประชุมหมู่บ้านนะเนี่ยที่จริงมันเป็นบ้านส่วนตัวเลยครับนี่นี่ตรงนี้เป็นภูเขาครับพระตำหนักอยู่ข้างบนแล้วท่านก็จะมานั่งจิบกาแฟตอนเช้าครับนั่งให้เดี๋ยวจิบกาแฟปูนั่งกูเดี๋ยวกูก็ถึงอ๋อมันใหญ่ๆอะไรเงี้ยใหญ่ลำไปเลยก็ถึงนี่ครับท่านโอ้โหฝั่งนู้นเชียงแสนนี่ฝนตกกันนะโอ้โหดูครับนายวิวสบายสบายนะกาแฟนั่งดีนี่โอ้โหไอ้ยะฝนตกที่ไหนรู้เลยนะเนี่ยเนี่ยฝนตกอยู่เชียงแสนฝนตกเออเนี่ยรู้เลยครับเนี่ยฝนตกอยู่ที่ไหนแล้วก็วิวยิ่งอยากจะให้มากลางคืนนะกลางคืนรถวิ่งแต่อาคารเองมาทางประตูนี่บ้างนี่นั่งครับผมข้างหลังนั่นก็เป็นวิวของป่าครับโอ้โหตรงนี้เป็นพระตำหนักพระตำหนักครับเขตตำหนักอันนี้บ้านส่วนตัวเหรอทำไมดูดีมากเลยนึกว่าหอประชุมหมู่บ้านหลังใหญ่ดีแล้วก็บ้านแต่ละหลังนะครับวิวแต่ละนี่ท่านเพื่อนๆดูครับเนี่ยบ้านแต่ละหลังนี่เขาก็จะมีวิวอย่างเงี้ยครับอ่ะทุกดาดฟ้าของแต่ละหลังก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยวิวที่ท่านเห็นแต่ละวิวแต่ละบ้านแต่ละทิวทัศน์ครับนี่มันดูบ้านหลังนี้นี่เขาก็จะมีเนี่ยแล้วก็ชมวิวสระโอ้โหนี่ครับดูกินกาแฟสักแก้วหนึ่งนั่งบ้านส่วนตัวนะเนี่ยไม่ใช่รีสอร์ทนะครับนั่งกินข้าวไปนั่งกะเพราจานหนึ่งเนาะนั่งกินไปแล้วก็มองดูเฮ้ยตอนนี้ฝนตกแล้ววะไอ้รู้เลยนะเฮ้ยจะไปเชียงรายเฮ้ยเชียงรายฝนตกรู้เลยต่างหากสุดยอดนะครับอเมซิ่งมากเลยบ้านนี้ในฝันเลยนะเนี่ยในฝันเลยนะวิวไม่ต้องเป็นวิวทะเลแต่เป็นวิวความสวยแบบนี้ครับจุดสูงสุดของดอยตุ้งนะครับตรงนี้จุดนี้สวยมากครับครับก็ถึงเวลากลับบ้านครับบรรยากาศสุดยอดเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมาทำเมนูพื้นบ้านนะครับกับอาทูเดี๋ยวให้ดูสาวอาทูโชว์ฝีมือในการทำอาหารสักคลิปครับบรรยากาศในโรงเรียนเห็นเนี่ยฝนกำลังมาตื่นนะครับบรรยากาศนี่มันรักล่าจริงครับบ้านส่วนตัวเป็นแบบนี้นะครับสุดยอดครับก่อนกลับบ้านนะครับยังไม่ได้ปิดคลิปนะครับเมื่อกี้ฝนตกหนักพอฟ้าหลังฝนโคตรสวยครับแต่ว่าก่อนกลับเรามีของฝากนิดหน่อยนี่อาทูเขาจะให้ของฝากไปเอาไปปลูกที่บ้านครับมีแนะนำวิธีการปลูกแกบอกว่าลูกฟักแมวฟักแมวครับนี่มะเขือเครือมะเขือเครือหรือว่ายอดฟักแมวนี่ครับเป็นของฝากที่เอาเนี่ยไปปลูกนะครับมาเทไปกินอันนี้มันก็ทำได้หลายเมนูนะปู่เนาะต้องยอดมันก็กินได้ผลมันนี่เราก็กินได้เอาไปผัดเอาแบบว่าเอาไปกินนะครับนี่แบบนี้ครับนี่ครับต้นมันอยู่ตรงนี้เลยแกบอกว่าเวลาจะได้ก็ปีหนึ่งเนี่ยเราก็เก็บมันจะอยู่ได้ปีหนึ่งแล้วก็ปีต่อไปเนี่ยเราก็เก็บเมล็ดไว้เก็บนี่ครับปลูกใหม่มันถึงจะลูกใหญ่ถ้าเราตัดก่อนถึงเวลาเราตัดทิ้งให้เหลือมันเหลือต่อหน้าเดียวเนี่ยมันก็ปลูกเป็นการแต่รูปไม่ใหญ่อันนี้ทูปลูกกี่กอนี่กอเดียวแต่ว่าแตกหน่อยนี่กอเดียวนะกอเดียวนี่คุมไว้กันอ๋อนั่นต้นอยู่ฮั่นแหละครับอันนี้คุมไว้กันไก่ข้างไก่ข้างเนื้อข้างไก่เขียนนี่กอเดียวนะต้นเดียวเนาะนี่ดูครับต้องดูประมาณนี้นี่ครับเป็นของฝากบรรยากาศดีมากเดี๋ยวคุยกันหลายเรื่องหลายราวครับแกบอกว่าที่นี่กาแฟขี้ชะมดที่เราดูตั้งแต่ต้นคลิปมาอาจจะแพงแต่ว่าสวนแกฤดูน่าจะมกรากุมภานี่ครับขี้ชะมดมันไปกินกาแฟที่สวนแกมีสวนกาแฟไปเก็บขี้ชะมดสดๆมาคั่วแล้วก็กินกาแฟขี้ชะมดสดๆที่ในสวนแกครับมีพลังงานไฟฟ้าจากน้ำต้องไปแอลพอนี่มาแล้วนี่พอแล้วครับฟังโอ้พอแล้วครับพอแล้วครับนี่ต้นเดียวก็เครือต้นเดียวเวลาไปปลูกปูยังไงครับนี่ก็เอาไว้อีกครับผมเอาไว้อีกเอามานอนเหรอครับนอนเลยเอาลงไม่ต้องใส่ถุงใส่อะไรใช่ไหมไม่ต้องเอาวางกับดินเฉยๆเลยเหรอครับนี่มันเริ่มงอกแล้วเนี่ยมันเริ่มงอกแล้วเอาดินไว้ด้วยไว้บนดินนะครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปปลูกที่สวนครัวลุงเด่นครับใครมาเที่ยวก็เนี่ยผัดยอดฟักแมวลูกมันก็ไปผัดเดี๋ยวก็ไปกันน้ำแกก็น้ำพี่แกก็บอกปีใช้น้ำใสเจลนะปีละ2บาทใช้น้ำปีละ2บาทปูน้ำนี่ไม่มีปัญหาข้างบนก็ไม่มีคนอยู่ทำไมขืนทนข้างบนนี่เขามีศักยภาพกันเยอะเพราะว่าคนด้านล่างเขาอะเขาขายข้าวกิโลละ5บาทกว่าไงที่นี่เขาขายกาแฟทีกิโลละ20บาทครับก็แพงกว่าข้าว4ปลูกต้นนึงเก็บได้20ปีครับปลูกรอบมันเก็บได้20ปีเขาบอกปลูกอย่างยังก็ใช้นอกจากกาแฟแล้วอะไรที่10ปีเหมือนกันกาแฟกับอะไรนะกาวินคาครับ
กาแฟกาแฟนี่20ปีครับเก็บทุกปีครับกาแฟนี่ปีนึงเก็บกี่รอบครับนี่รอบเดียวครับแต่ว่ามันกว่าเราใส่ปุ๋ยครั้งนึงแล้วใส่ปุ๋ยรอบเดียวนะมันเลยมันมีกาแฟกับอะไรนะครับที่บอกว่าได้ยึดชาครับเออชาชาเมี่ยงเมี่ยงชาชาสุยฟงชาอู่หลงพวกนี้นะครับก็ปลูกทีก็เก็บ20ปีครับเก็บทุกวันเลยมั้งชาเนาะวันเป็นวันเก็บถ้าใหญ่ก็เก็บได้ทุกวันนะครับผมเนี่ยเขาก็เก็บเขาก็ชานี่โลกี่บาทครับเดี๋ยวนี้13บาทครับเนี่ยโลชาโล13บาทดูฝนนะเลย13บาทครับผมถ้าเราดูนี่แหละเก็บบาท20บาทครับเนี่ยได้เยอะกว่าเขาปลูกข้าวไงคนบ้านเราปลูกข้าวบ้านพี่อาดูเนี่ยมี8ห้องนอนนะครับ8ห้องนอนสวยมากมาหลังจะมารบกวนใหม่เดี๋ยวรอมากินชาเนาะชาขี้กาแฟขี้ชะมดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบรรยากาศขอบคุณอาฟูนะครับ